ผมชื่นชมครูนี่จากการแสดงจุดยืนต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อคนรักเพศเดียวกันและความคลั่งที่ไร้เหตุผลซึ่งเกิดขึ้นในบรูไนซึ่งเป็นประเทศที่คนรักเพศเดียวกันถูกกระทำทารุณโหดร้ายหรือร้ายแรงกว่านั้นโดยการคว่ำบาตรโรงแรมของสุลต่านบรูไนเราจำเป็นต้องส่งสารแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเดวิดและผมถึงปฏิเสธมาอย่างยาวนานที่จะพักในโรงแรมเหล่านี้และจะทำต่อไปเราหวังว่าพวกคุณจะร่วมกันกับเราเพื่อแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวนี่คือข้อความทางทวิตเตอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาของเซอร์เอลตันจอห์นที่มีผู้รีทวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้งเป็นหนึ่งในคนดังอีกคนที่ออกมาสนับสนุนข้อเรียกร้องของจอร์จคลูนี่ให้ความบาตรโรงแรม9แห่งของสุลต่านบรูไนเพื่อต่อต้านกฎหมายอิสลามที่กำหนดโทษประหารชีวิตด้วยการปาหินและเคี้ยนผู้ที่กระทำความผิดฐานรักเพศเดียวกันรวมถึงความสัมพันธ์นอกสมรสและการข่มขืนข้อเรียกร้องของครูนี่ยังได้รับการสนับสนุนจากคนดังในฮอลลีวูดทั้งดัสตินแลนแบล็กผู้กำกับภาพยนตร์รูฟัสเวนไรท์นักร้องอเมริกันและเบลินดาคาร์ไลส์ภายใต้แฮชแท็กบอยคอตบรูไนอย่างไรก็ตามบริษัทของรัฐบาลบรูไนอย่างบรูไนอินเวสเมนต์คอมพานีซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมทั้ง9แห่งในสหรัฐและยุโรปยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนปกป้องกฎหมายดังกล่าวว่ามีเป้าหมายปกป้องศาสนาอิสลามและให้การศึกษาไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกที่ประกาศใช้กฎหมายชาริอะห์ทั่วประเทศเมื่อปี2557โดยค่อยๆบังคับใช้3ระยะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยชะลอการบังคับใช้2ระยะสุดท้ายมาแล้วหลังเผชิญแรงต้านจากนานาชาติในปี2557หากการเดินหน้าบัญญัติบทลงโทษที่รุนแรงก็สร้างความกังวลให้ Amnesty International และกลุ่มสิทธิถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในบรูไนไม่น้อยภายใต้กฎหมายใหม่ยังกำหนดลงโทษตัดมือผู้กระทำผิดลักขโมยครั้งแรกและการตัดเท้าสำหรับการละเมิดกฎหมายครั้งที่สองอย่างไรก็ตามการเรียกร้องบอยคอตโรงแรมของสุลต่านบรูไนอาจไม่ใช่จุดยืนที่เห็นตรงกันในหมู่คนดังทั้งหมดบิลมาพิธีกรดังจาก HBO ตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่มีการเรียกร้องบอยคอตเช่นเดียวกันในกรณีของซาอุดีอาระเบียซึ่งก็เป็นหนึ่งใน10ประเทศที่กำหนดให้การรักเพศเดียวกันมีโทษถึงประหารชีวิตณัฐพรเถาตะกูไทย PBS รายงาน